ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่13มีนาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์เพื่อรอจับตาการประชุมของเฟดในคืนวันนี้นะคะก็ภาพโดยรวมของตลาดในช่วง2วันทำการที่ผ่านมาคือเมื่อวันศุกร์กับเมื่อวานนี้วันจันทร์นะคะตลาดอ่อนตัวลงไปค่อนข้างแรงนะคะ2วันรวมกันก็ประมาณ18-19 จุดนะคะก็ถือว่าลงแรงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะคะตรงนี้อาจจะทำให้ตลาดน่าจะได้เริ่มเห็นการดีดกลับในระยะสั้นได้นะคะภาพโดยรวมเนี่ยคิดว่านักลงทุนยังคงจับตาอยู่ที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในคืนวันนี้นะคะเพื่อที่จะจับสัญญาณเรื่องของตัวการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดรวมไปถึงเรื่องของ QE3 นะคะที่ก็เป็นที่คาดหมายกันเรื่องที่จะมีผลกระทบเกี่ยวกับสภาพคล่องที่มีอยู่ในตอนนี้ว่าจะยังคงมีต่อเนื่องหรือเปล่านะคะก็น่าจะเป็นตัวทริกเกอร์ที่ค่อนข้างที่จะสำคัญต่อ movement ของตลาดในระยะต่อไปนะคะในขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตลาดอาจจะมีความกังวลเพิ่มเข้ามาเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวที่ประกาศออกมาของบางประเทศที่อาจจะดูแย่กว่าคาดนะคะอย่างเมื่อเช้าเมื่อวานนี้จะเป็นเรื่องของตัวเลขขาดดุลการค้าของทางการจีนนะคะก็ออกมาต่ำกว่าคาดค่อนข้างมากนะคะขาดดุลไปกว่า 31,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็เป็นตัวเลขขาดดุลที่สูงที่สุดในรอบอย่างน้อย10ปีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวเลขการขาดดุลก็ประมาณของสหรัฐที่มากกว่าคาดนะคะในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เรื่องของการเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของตัวอิตาลีนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามากดดันในส่วนของภาพรวมถึงแม้ว่ามองว่าน่าจะมีการรีบาวด์ได้หลังจากลดร่วงลงมาค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเวทดาวตัวเซนติเมนต์ในเชิงบวกของตลาดนะคะในขณะที่ต้องจับตาดูเรื่องของฟันโฟลว์ของต่างชาติอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงนี้เนี่ยถือว่าซื้อสะสมหุ้นน้อยลงนะคะเมื่อวานนี้ยังคงซื้อสุทธิอยู่แต่เหลือประมาณ459ล้านบาทเท่านั้นนะคะแล้วไปดูในส่วนของตลาดอนุพันธ์ประกอบด้วยแล้วเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าสะสมตัวช็อตฟิวเจอร์สอยู่นะคะสำหรับตัว CAC 50 Index นะคะแล้วก็มองว่าน่าจะจับตาสำหรับแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่จะมีตามมาถ้าหากว่าเฟดในคืนวันนี้เนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณเรื่องของ QE3 ออกมาตรงนี้อาจจะสร้างความผิดหวังให้กับตลาดแล้วก็น่าระวังเรื่องของแรงขายของต่างชาติที่ซื้อสะสมตลาดหุ้นไทยมา อย่างน้อย3เดือนขึ้นไปแล้วนะคะก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาทนะคะก็มองว่าน่าระวังสำหรับแรงขายตรงนี้นะคะยังไงก็ตามเนี่ยในช่วงเช้าวันนี้ตัวค่าเงินบาทที่เราจับตาดูอยู่เนี่ยก็ถือว่าแข็งค่าขึ้นมาได้เล็กน้อยในช่วงเช้าวันนี้อยู่ประมาณ 30.63 บาทต่อดอลลาร์นะคะตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยประคองภาพรวมของตลาดได้ในระดับหนึ่งนะคะเรามองกรอบเทรดวันนี้ในระยะสั้นนะคะมองที่1146ถึง1160จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราปรับตัวที่ตัว SBI ที่เราแนะนำเข้ามาเทรดดิ้งทางเทคนิคออกไปนะคะเมื่อวานนี้ก็ให้เทคโปรฟิตออกไปนะคะที่ถือต่อก็จะมีตัวสมมุติ Advanced Technology นะคะตัว TK ตัว TUF แล้วก็ตัวปตท.สผ.นะคะปรับเข้ามาเทรด1ตัวนะคะในส่วนของCPF นะคะก็เป็นให้เก็งกำไรในกรอบของทางเทคนิคไปก่อนนะคะมองแนวต้านอยู่ที่40บาทแนวรับ36.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่35บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์